เวลาอันนี้มันกินเวลาไปครึ่งหัวแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับนี่คือทางนี้ด้านหลังเป็นรองทรงเราก็ขึ้นนิดๆรองทรงยกสูงหน่อยนะครับยกสูงขึ้นหน่อยครับแล้วแต่แขกเขาจะบอกว่าเอาสูงเอากลางเอาต่ำแล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเราเป็นช่างที่ดีเราก็จะต้องตัดให้เร็วแล้วก็ดีไม่ใช่ว่าตัดแล้วไม่ดีตัดแล้วพังตัดแล้วลายแล้วด่างอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ทางที่ดีให้ถูกใจกับลูกค้านะครับผมถ้าช่างที่ดีเขาจะทำแบบนี้ช่างคือเป็นอาชีพหนึ่งที่การบริการใช่ต้องทำให้ลูกค้าเขาชอบครับทำให้ลูกค้าเขาชอบครับไปกระโชกโขกใส่ลูกค้าก็ไม่ได้นะครับได้แต่เป็นเพื่อนกันสนิทใช่ถ้าสนิทกันเราได้ถ้าไม่สนิทกันเราก็ต้องให้คำว่าจาไพเราะใช้ว่าจาไพเราะสนอหูสนอหูแล้วการแต่งตัวทำไมต้องถอดเสื้อด้วยครับวันนี้ก็ผมไม่เคยเตรียมการอะไรตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วครับแต่สำหรับผมนั้น12ตุลาคมครับ2561ตอนนี้ลมหนาวเริ่มมาแล้วนะครับที่บ้านดงใหญ่อำเภอพิมายครับจังหวัดนครราชสีมาเริ่มหนาวแล้วนะครับผมครับตอนนี้ก็ต้องเป๊ก40แล้วนะครับเพื่อความอบอุ่นของร่างกายนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของครับเป็นเรื่องของลูกค้าที่มานั่งรอบริการครับผมเขาจะไปกั้นเขาไม่ได้ว่าเขามีกระตังเขาก็ซื้อกินเราไม่ปิดกั้นนะครับเราไม่มีการปิดกั้นช่างตัดผมที่ดีต้องครับต้องกระทืบคนที่มาตัดผมแล้วกวนช่างก่อนถ้าเขาไม่กวนเราก็ไม่กวนเรามีนโยบายเป็นมิตรกับทุกฝ่ายทุกคนครับเป็นมิตรกับทุกฝ่ายนะครับผมพอเป็นมิตรทุกฝ่ายเราก็หันอย่างนี้ครับครับกล้องเรามันวิเศษอยู่นะครับปื๊ดเนี่ยดูนะฮะเดี๋ยวตัดให้วินเทรดนะครับเปิดข้างหลังลงทรงครับเอาหัวแตกให้มันเลื่อนๆให้หน่อยนะให้เลื่อนๆนั่นระวังนิดนึงครับให้มันว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาครับแต่มันก็ต้องแก้ไขแล้วครับเพื่อคนก็จะได้เห็นน้อยลงครับบางคนก็ถามว่าทำไมถึงต้องตัดแบบนี้ทำไมถึงต้องไม่ใช่หวีทำไมถึงต้องไม่ใช่มืออันนี้เดี๋ยวสมัยนี้มันเป็นหวีตัวที่เขาซ้อนมามันก็เหมือนกับหวีนะครับมันเหมือนกับหวีเนาะนี่มันเหมือนกับหวีเนาะมันเหมือนกับหวีแต่ว่านิ้วมือที่เราเอามาบังๆเนี่ยทำไมต้องเอานิ้วมือมาปัดไว้เหตุผลเพราะไม่ให้ส่วนผมส่วนที่มันมายุ่งเราไม่ให้มันร่วงลงมาแค่นั้นเองนะฮะเราจะต้องใช้เบอร์หนึ่งเท่านั้นถ้าตัดตรงนี้ครับมันมีความจำเป็นจริงๆว่าต้องใช้เบอร์หนึ่งถ้าทำไมถึงว่าใช้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมันไม่ต้องใช้หวีอันนี้มันแทนหวีนะครับครับมันแทนหวีเขาทำหวีมาสวมไว้เป็นเทคนิคครับแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็จะมีการวิธีสอนการรับกันไกแบตเตอรี่รับคมแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวรอชมนะครับรอชมเดี๋ยวอันนั้นเป็นหน้าติดตามมากครับรอชมนะครับแต่ตอนนั้นถ้าเป็นช่างที่ดีแล้วมีแฟนคลับผมอาจารย์กันงานช่างหล่อขอมานะครับครับเดี๋ยวจัดให้ครับแป๊บนึงแป๊บเดียวทำวิธีง่ายๆแล้วก็ดูวิธีการทำไม่ต้องไปจ้างถ้าเราแบตเตอรี่ไม่เดินเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำมันซิงเกอร์น้ำมันจักรแล้วก็มาหยอดน้ำมันก็จะใช้ได้เฉพาะซิงเกอร์ใช่ไหมครับน้ำมันเครื่องได้ไหมน้ำมันเครื่องได้ไหมไม่ได้มันจะเหนียวมากมากต้องใช้ซิงเกอร์เลยเนาะครับน้ำมันที่เราลื่นใช้ค่าโฆษณาเท่าไหร่ครับไม่ใช่ซิงเกอร์ตัวนั้นอ๋อเราไม่ได้ค่าโฆษณาไม่โฆษณาเราไม่ได้ค่าโฆษณาเหตุผลเพราะน้ำมันเขามีคุณภาพครับซิงเกอร์นี่เขาเรียกออยล์ครับมันติดมากับจักรน้ำมันจักรเอาสรุปไม่ต้องบอกชื่อเลยเอาน้ำมันจักรครับหยอดทุกครั้งที่เราตัดผมก่อนที่จะตัดถ้าเราไม่รักษาตัวนี้แบตเตอรี่ของเราจะหยุดเดินครับเพราะอันเนื่องมาจากว่าหัวคนเรามีฝุ่นละอองแล้วก็มีเหงื่อออกแล้วก็มีไขมันเยิ้มกับเส้นผมแล้วก็ทาเยลแล้วผมมันก็เหนียวพอผมเหนียวแบตเตอรี่ก็จึ๊กเข้าไปมันก็หยุดเลยแบตเตอรี่ของเราหยุดเราต้องใช้หลอดลื่นออยเช่นน้ำมันจักรนั่นแหละครับสรุปง่ายๆไม่ต้องบอกยี่ห้อจักรอะไรก็ช่างมันถ้าน้ำมันไม่รู้จักก็คือใช้ไม่ได้น้ำมันเครื่องก็ใช้ไม่ได้มันก็จะทำให้เหนียวมันจะเหนียวมันจะเป็นประมาณนั้นนะครับครับทีนี้เราก็ถอดฟันเบอร์หนึ่งออกแล้วถอดเบอร์หนึ่งออกแล้วก็เก็บนิดเดียวใช้ทรงมันเป็นแล้วนี่ฮะทรงเดิมเขาเห็นไหมฮะนิดเองแค่นี้แล้วก็ดูข้างหูนิดมีขนอ่อนนิดอย่างนี้ปุ๊บครับโค้งอย่างนี้กำแบตเตอรี่เนี่ยอย่างนี้แบบที่หนึ่งอย่างนี้แบบที่สองมีแค่นั้นเองวิธีกับแบตเตอรี่มีสองแบบแค่นั้นเองถอนไปแล้ว
จับแบบนี้ได้ไหมจับแบบนี้ก็ได้ถ้าคนถนัดดูนะฮะแบบติชิโร่ถือไมค์อย่างนี้ก็ได้เออถ้าเราเก่งเราก็ทำอย่างนี้ก็ได้ทำออกทีวีครับอย่าทำอย่างนี้เขาเรียกแล้วจะมีนโยบายไหมครับใช้ขวานถากมีแต่ว่าหัวคนนั้นจะต้องต่อสู้กันอย่างรุนแรงเกิดอารมณ์เดี๋ยวต่อไปนะครับช่างกันงาอาจารย์กันงาช่างหล่อจะมีการใช้ขวานมาตัดผมการตัดออกทีวีนี่แสดงไงก็ได้ดูนะฮะแล้วต่อไปหลังจากขวานตัดเสร็จแล้วก็จะมีการใช้ไฟตัดนะครับใช้ไฟตัดอย่างนี้เขาเรียกว่าจับผิดวิธีจุดไฟแล้วก็มาตัดนะครับตอนนี้กำลังรอถ่ายทำอยู่นะครับจุดไฟตัดทำไมท่านจะรับผิดชอบลูกค้าเราไหมลูกค้าเราจะเกิดอันตรายไหมเกิดอันตรายไหมแล้วคนที่มาตัดนั่นทำประกันชีวิตไว้เท่าไหร่เสร็จแล้วหลังจากจุดไฟตัดก็จะใช้คลาดตัดนิ้วเสร็จไปแล้วอู้เขาเรียกอู้เวลาครับอู้เวลานะครับผมอาจจะเกินเวลานิดหน่อยเพราะโม้เยอะไปหน่อยแต่ก็โอเคครับมีความสุขไปด้วยนะครับแล้วก็ตัดผมไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยมีความสุขไปด้วยมันเสร็จตั้งนานแล้วครับเฮฮาปาร์ตี้กันอย่างงี้ฮะเราเวลากันเนี่ยข้างหน้าเขาไม่ต้องเอาออกเพราะคนคิ้วต่ำไม่ใช่คนหัวล้านนะคนคิ้วต่ำไม่ใช่คนหัวล้านอย่าไปว่าเขาครับเพราะเป็นเรื่องของเขาคิ้วต่ำถ้าไปบอกว่าหมอนี่หัวล้านเราผิดนะช่างผิดก็หัวผมก็ไม่ได้ล้านนั่นเออมีการหยอกล้อกับลูกค้าบ้างนิดหน่อยนะผมไม่ได้ร้านเราไปคิ้วต่ำไปคิ้วต่ำนี่หมายความว่ามันก็ค่อนข้างไม่รู้จะให้ผมโกรธดีไหมครับเริ่มหงุดหงิดแล้วนะครับถ้าหงุดหงิดก็ได้ก็ใส่มิวสิกไว้สิครับมูดินครับถ้ามูดินก็เอามิวสิกของมูดินใส่ไว้สิหนึ่งเพลงดูลองขั้นตอนดูสลับขั้นตอนดูคนตัดมาร้องเพลงเอาเพลงของท่านที่ถนัดขึ้นมาเอาอินโทรขึ้นมันมีเพลงอยู่ในนี้เออนั่นเอาเพลงเราลองเองไม่ครับมันจะมีเพลงอยู่จะเปิดเพลงให้เอาเปิดแล้วก็ฟังเข้าไปในนี้สักหน่อยช่างอยากฟังเพลงของมูดินช่างอยากฟังเพลงนะครับช่างตอนนี้ช่างอยากฟังเพลงอยากฟังเพลงก็ลองอัดเข้าไปดูสักหน่อยเพราะช่างอารมณ์รู้สึกว่าจะปกติแล้วตอนนี้ใช่ครับเริ่มปกติแล้วนะครับขั้นรายการไปปกติเอาตอนนี้มันเป็นเวลามันจะต้องเป็นยาวไปดีกว่าครับยาวไปยาวไปอ้าวลองดูเพลงของเราเนี่ยฟังขายแล้วมันจะได้มีเสียงเข้าไปในนิดบินมอไซค์นะครับยาวไปอันนี้เป็นช่างอยากขอฟังเพลงนะครับอันนี้เป็นช่างขออยากฟังเพลงนี้รู้สึกจะตัดเร็วเลยเพราะว่าดนตรีเร็วก็จะต้องเอาเพลงช้าๆหน่อยเอาเพลงช้าๆหน่อยอันนี้นะครับอย่าไปครับบทตายก็หาเอาใหม่นะครับผมยาวไปขนาดไหนก็ยาวไปแต่เราไม่ได้กินข้าวย้อนเลยแต่เขาอันนี้บทตายก็หากันใหม่นะครับบทตายก็หาเอาใหม่ให้กำลังใจคนอกหักนะครับเผื่ออกหักก็อย่าไปทำร้ายตัวเองนะครับผมบอตายก็หาใหม่นะครับของวินโมไซนะครับบอตายก็หาใหม่ได้ทุกเพลงเพราะช่างอยากฟังตอนนี้เรื่องวิชาการมันจบไปแล้วเหลือจะบันเทิงศิลป์ขายตามมาทำงานโอ้โหเพลงนี้ใช้ได้เลยนะเนี่ยฟังเพลงนี้เวลาตัดจะได้มีอารมณ์ศิลปินเร่วมเขาตัดเสร็จเส้นตรงเป๊ะเลยเห็นไหมจะได้ร่วมอารมณ์จะได้ร่วมไอ้ยอมใจเจ้าหลีแทบไปหาอาหารเสริมรสชาติที่มันดีกว่าไอ้คนรักข้าโฆษณาการคนดีของเก่ามันจืดแล้วหวานจิตใจทำไมเลวนี่ลองให้ลูกค้าร้องเพลงให้ฟังด้วยเขา
แล้วลูกค้าที่มาที่นี่นะครับโปรดหัดร้องเพลงมาด้วยนะโปรดหัดร้องเพลงมาด้วยแฟนจอยนะครับมีเสียงมาจากด้านโน้นนะอ้าวส่งเสียงหน่อยครับมีรีวิวเสียงหน่อยครับอ้าวขอเสียงหน่อยจอยต้องทนหน่อยน้องอันนี้ยังไม่อกหักนะครับขอเสียงคนอกหักหน่อยเร็วเธอนำโลกมาให้ฉันนำสวรรค์มาให้เจอเธอคือโคตรเร็วในดวงใจโอ้ได้ครับนี่นี่คือเสียงของช่างครับร้องเพลงหน่อยครับตอนนี้ช่างงานจะเข้าไปในช่วงของการร้องเพลงนะครับสันทนาการรู้สึกไปที่12นาทีแล้วนะครับผมนี่ร้องเสร็จแล้วนะครับ12นาทีนี่เสร็จแล้วคือแถมนะครับของแถมของแถมเดี๋ยวคุณหนวดไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องคุณเสร็จแล้วเดี๋ยวดูเราเล็มให้หน่อยจับให้หน่อยนี่แถมนี่แหละนี่แหละมันเป๊ะเลยยาวดูนะฮะดูนะต้องออกหน่อยให้ยี่ลองมันก็จะง่ายขึ้นมานิดนึงครับตรงนี้คือจับให้หน่อยนะครับเพราะหัวเป็นอุบัติเหตุนะครับเป็นคนไม่สมประกอบกับเขาครับเดี๋ยวจะได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นรับปัตเตอร์เลียนและก็จะตัดผมของตัวเองช่างตัดปุ๊บสกินเฮดอีกแป๊บเดียวไม่ต้องสกินเฮดเนาะตัดเองผมใช้แต่สกินเฮดวันนี้ช่างอาจจะเป็นแรปเปอร์นะแรปเปอร์นะครับตัดให้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วโอเคไม่มีอย่างมากข้างหน้าเราไม่ต้องแล้วเดี๋ยวช่างกันกาจะมาร้องแรปเปอร์ให้ฟังนะครับวันนี้ช่างกันกาช่างหล่ออยู่ที่บ้านโด่งใหญ่ก็จะมาตัดผมให้ท่านดูสอนวิธีการรับแบตเตอรี่โอเคคิดสงสารหน่อยครับคอยฟังนะครับผมคอยฟังนะครับสุดยอดฮามากครับขอบคุณมากครับทุกคน